โอลีปรีถึงตัวยูมิโกะขยี้หุ่นถอดโชว์เทียบถึงกับร้องไห้ดราม่าหนักช่วยห้ามมุ่นใจเย็นใจเย็นวิดปะทะโอลีปรีถึงตัวยูมิโกะผู้เข้าประกวดมิสเซ็กซี่ขยี้เรื่องหุ่นแรงถอดโชว์เทียบถึงกับร้องไห้ดราม่าหนักวันที่22กุมภาพันธ์66ที่บริเวณสระน้ำโรงแรมดีแอร์เข้าใหญ่อปากช่องจอนครราชสีมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ซึ่งเป็นรอบเก็บตัวของผู้เข้าประกวดในระหว่างวันที่21ถึง22กพ66โดยมีคณะกรรมการผู้ให้คะแนนและสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดในการเก็บตัวครั้งนี้จำนวน6คนขณะที่คณะกรรมการให้ผู้เข้าประกวดใส่ชุดว่ายน้ำโชว์สัดส่วนต่อหน้าคณะกรรมการได้พิจารณานั้นเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อนางสาวอรัญญาอภัยโสหรือโอลีฟโนบราหรือโอลีฟโตเกียวเนยกรอบได้ลุกเดินเข้าไปหาผู้เข้าประกวดเบอร์15ยูมิโกะแบบถึงตัวพร้อมทั้งได้พูดว่าอันนี้เหรอคะที่บอกว่าลดแล้วนี่คือผอมลงนี่คือเปลี่ยนแปลงเหรอคะนี่คือพยายามแล้วใช่ไหมก่อนโอลีฟจะถอดเสื้อคลุมของตัวเองโชว์เรือนร่างของตัวเองโดยบอกว่าแบบนี้ถึงเรียกว่าผอมลงต้องพยายามเพื่อตัวเองเพราะนี่คือเวทีประกวดผู้เข้าประกวดถึงกับร้องไห้คณะกรรมการคนอื่นน็อตเอมมี่แม็กซิมต้องช่วยกันพูดห้ามปรามโอลีฟให้ใจเย็นใจเย็นผู้เข้าประกวดร้องไห้แล้วซึ่งทางกรรมการก็ยอมรับว่าผู้เข้าประกวดสัญญาแล้วว่าจะลดน้ำหนักให้ได้แต่ก็ยังไม่เห็นโดยสาวผู้เข้าประกวดเองยอมรับว่ายังลดน้ำหนักไม่ได้แต่จะพยายามเหตุการณ์ผ่านไปด้วยดีหลายคนหวั่นเกือบมีรายการตกกันถือว่าผู้เข้าประกวดใจเย็นมากโอลีฟซึ่งเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกและตัดสินการประกวดครั้งนี้ได้เปิดเผยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วโอลีฟไม่ได้แค้นหรืออะไรเลยกับผู้เข้าประกวดท่านนี้บางคนก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมต้องมาถามแต่คนนี้มาบูลลี่แต่คนนี้ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงลึกๆแล้วโอลีฟเป็นห่วงตรงนี้ด้วยเพราะว่าอยากให้เขาผอมลงเพราะที่นี่เป็นการประกวด Miss Sexy in Thailand โอลีฟอาจจะอินมากเกินไปอีกอย่างโอลีฟอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเรามีระยะเวลาให้กับผู้เข้าประกวดได้แก้ไขให้พยายามโอลีฟนั้นเป็นห่วงยูมิโกะเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องการประกวดด้วยอยากให้เขามีความมั่นใจในหลายๆอย่างการเข้าประกบถึงตัวและพูดและกระทำแบบนั้นไม่ได้มีความโกรธแค้นหรือมีความในใจอะไรกับผู้เข้าประกวดท่านนี้เลยไม่ได้บูลลี่ไม่มีปัญหาอะไรในใจหากยูมิโกะทำได้อย่างที่พูดพยายามถ้าทำได้โอลีฟออกข้ามไปถึงผลที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับได้ผลดีเลยทีเดียวทางด้านเจ้าของเวทีการประกวด Miss Sexy ครั้งนี้แม่น็อตแม็กซิมได้เปิดเผยว่าก็เข้าใจในเจตนาของโอลีฟอยากให้ผู้เข้าประกวดท่านนี้ออกมาดีในการประกวด Miss Sexy in Thailand แต่ขอตำหนิโอลีฟในเรื่องของอารมณ์ให้ใจเย็นไม่อินจนเกินไปต้องใจเย็นใจเย็นต้องมีสติก่อนพูดออกไปเรารู้เจตนาของจึงได้พูดได้แสดงออกไปแต่บางครั้งผู้เข้าประกวดเขาไม่รู้เจตนาของเราจนดูว่าโอลีฟกลายเป็นคณะกรรมการที่อารมณ์รุนแรงพูดจาไม่ดีแต่สำหรับตนนั้นเข้าใจในเจตนาของโอลีฟอยากให้ผู้เข้าประกวดได้ออกมาดีที่สุดซึ่งยูมิโกะก็ดีอยู่แล้วก็เป็นผลดีกับตัวเขาเองสำหรับการประกวด Miss Sexy in Thailand นั้นรอบไฟนอลจะมีขึ้นในวันที่4เมษายน2566ติดตามได้ในเพจ Miss Sexy in Thailand ได้เลยด้านยูมิโกะหรือณัฐชมพรลาภประสงค์ผู้เข้าประกวดที่เคยถูกโอลีฟถามคำถามลักษณะเหมือนบูลลี่มาแล้วครั้งหนึ่งและมาวันนี้เข้าประกบถึงตัวเลยได้เปิดเผยว่าตนรู้สึกเสียใจหนูไม่ทันตั้งตัวเลยตนเตรียมตัวเพื่อมาประกวด
ยอมรับเราก็ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ตามที่ต้องการนับ10โลเพราะระยะเวลาสั้นไม่อยากให้โอลีฟบูลลี่แบบนี้อยากให้โอลีฟพูดให้กำลังใจมากกว่าไม่คิดว่าโอลีฟจะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยคำพูดโอลีฟแรงมากก็รู้สึกอึดอัดใจนิดหน่อยวันนี้มาประกวดแต่โอลีฟเหมือนว่ามาบูลลี่มาตำหนิยูมิแล้วรู้สึกอึดอัดมากเราก็ทำเต็มที่ถึงแม้ว่าเราก็ไม่ได้ผอมเหมือนกับคนอื่นแต่ว่าโอลีฟวันนี้บูลลี่แบบจริงๆแล้วเปิดหุ่นของตัวเองให้ดูแบบนี้เป็นการเรียกว่าบูลลี่หรือเปล่าครั้งก่อนกระแสเขาก็บอกว่าโอลีฟแค่พูดตรงๆแต่เราคิดเหมือนกับเป็นการเหยียดอึดอัดเราพยายามแล้วแต่โอลีฟมาพูดแบบนี้อีกนี่มองว่าโอลีฟเปลี่ยนไปมากไม่คิดว่าโอลีฟจะเป็นขนาดนี้เลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านั้นวันรับสมัครผู้เข้าประกวดโอลีฟก็ได้พูดบูลลี่ยูมิโกะรุนแรงจนเป็นข่าวโด่งดังมาแล้วครั้งหนึ่งและครั้งนั้นยูมิโกะก็พูดตอบโต้โอลีฟซึ่งเป็นกรรมการแบบชนิดไม่ยอมเช่นกันและบอกว่าจะลดน้ำหนักให้ดูกระทั่งมาถึงวันนี้รอบเก็บตัวยูมิโกะไม่สามารถลดน้ำหนักตามที่พูดได้และโดนโอลีฟถึงกับเข้าประกบถึงตัวและถอดเสื้อคลุมโชว์หุ่นและพูดจาว่าอย่างรุนแรงจนยูมิโกะถึงกับร้องไห้แมททริปญี่ปุ่นแซบจนต้องเซ็นเซอร์ตัวเองเปิดภาพแรกภาพเดียวเพื่อนร่วมทริปปิดความแซบแทบไม่ทันถูกใจช็อปเอนเนอร์จี้การช็อปหยุดพูดแล้วรูดอย่างเดียวสุดท้ายได้รูดไหมแมททริปญี่ปุ่นแซบจนต้องเซ็นเซอร์เปิดภาพแรกภาพเดียวเพื่อนร่วมทริปทริปต่างประเทศสุดชิลคนบันเทิงไปแดนปลาดิบกันรัวๆช่วงนี้นางเอกสาวแมทธีรณีก็เช่นกันบินไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่ญี่ปุ่นเจ้าตัวการันตีความหนาวเลยนางเอกสาวโพสต์เผยภาพสวยๆให้แฟนๆได้ตามกดไลค์ต่อเนื่องแถมปล่อยโมเมนต์สวยแซ่บๆในอ่างอาบน้ำขณะกำลังนอนแช่น้ำในอ่างโชว์ผิวขาวออร่าสุดเซ็กซี่จนเจ้าตัวยังต้องปิดความแซบตัวเองด้วยการแปะสติกเกอร์กากบาทเซ็นเซอร์ความแซบไว้เลยด้านเพื่อนร่วมทริปกันเปล่งพาณิชย์โพสแซวเพื่อนกับเอนเนอร์จี้การช้อปปิ้งที่ว่าหยุดพูดแล้วรูดอย่างเดียวแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รูดพร้อมทั้งเผยภาพกลุ่มเพื่อนร่วมทริปภาพแรกและภาพเดียวที่คนขับรถถ่ายให้ปังมากเตรียมแต่งเมย์รับเพื่อนถามเยอะมากตอบแล้วภาพหวานแฟนใช่พรีเวดดิ้งไหมเตรียมแต่งงานเมย์พิชชนาธยอมรับเพื่อนไดเรกถามเยอะมากตอบแล้วภาพหวานรับวาเลนไทน์กับแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กใช่พรีเวดดิ้งไหมสร้างเสียงฮือฮานั่นโลกโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานักแสดงสาวสุดเซ็กซี่เมย์พิชชนาธที่คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กอัครวัฒน์ได้ประมาณเกือบ4ปีได้โพสต์ภาพถ่ายรูปกับแฟนหนุ่มสุดสวีทที่บริเวณหัวลำโพงโดยเมย์ใส่ชุดสีชมพูหวานแววและถือลูกโป่งรูปหัวใจแถมแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กก็ใส่สูทหล่อแบบสุดๆท่ามกลางโลกโซเชียลฮือฮากันใหญ่ว่าภาพดังกล่าวทั้งคู่ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งเตรียมจะแต่งงานกันหรือเปล่าล่าสุดวันที่22กุมภาพันธ์2566เมย์พิชชนาธเปิดใจผ่านวันบันเทิงถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยว่ามันเป็นแฟชั่นเซตวันวาเลนไทน์เฉยๆไม่ใช่ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งด้วยความที่เมย์กับแฟนหนุ่มเป็นคนชอบถ่ายรูปเล่นอยู่แล้วและมีเพื่อนเป็นช่างภาพเพื่อนจึงชวนถ่ายรูปเล่นที่หัวลำโพงโดยหลังจากที่เพื่อนชวนไปถ่ายรูปเล่นเมย์ก็นึกขึ้นได้ว่ามันใกล้วันวาเลนไทน์แล้วจึงตัดสินใจถ่ายรูปเล่นในทีมวาเลนไทน์ดีกว่าและได้สั่งลูกโป่งรูปหัวใจมาจนเป็นภาพโมเมนต์ที่หลายคนเห็น
ซึ่งหลังจากที่ตัวเองได้โพสต์ภาพที่ถ่ายรูปกับไฮโซบิ๊กในไอจีได้ไม่นานยอมรับว่ามีเพื่อนไดเรกมาเยอะมากถามว่าเป็นรูปพรีเวดดิ้งตกข่าวหรือเปล่าซึ่งเมย์ขอตอบเลยว่าไม่ใช่ภาพพรีเวดดิ้งถ้าเป็นภาพพรีเวดดิ้งของตัวเองจริงคงไม่ถ่ายกันแบบธรรมดาแน่นอนและถ้ามีข่าวดีเรื่องแต่งงานเมื่อไรจะบอกขอบคุณ Facebook วันบันเทิงวันบันเทิง